สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Casico Future ในวันพุธที่16ธันวาคมนะคะสำหรับราคาทองคำวันนี้ก็แกว่งแคบนะคะรอผลการประชุมเฟดโดยเปิดตลาดในเอเชียที่ 1,060 เหรียญเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,060 ถึง 1,068 นะคะวันนี้ถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ก็คาดว่าไม่น่าจะกระทบกับราคาทองมากนักนะคะส่วนตลาดหุ้นแล้วก็ราคาน้ำมันฟื้นตัวนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะรอผลการประชุมเฟดเช่นเดียวกันสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศในคืนนี้ก็ออกมาค่อนข้างมากนะคะในช่วง2ทุ่มครึ่งก็เป็นตัวเลขเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างใหม่นะคะแล้วก็ตัวเลขการสร้างบ้านใหม่นะคะ3ทุ่ม15ก็เป็นอัตราการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม3ทุ่ม45ก็เป็นดัชนี PMI ภาคการผลิตแล้วก็4ทุ่มครึ่งนะคะก็น้ำมันดิบคงคลังรายสัปดาห์นะคะถ้าดูภาพเทคนิคของราคาทองคำในราย240นาทีตอนนี้MACD ติดลบน้อยลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็ MACD เริ่มตัดเส้นสัญญาณขึ้นมานะคะก็มองว่านะคะน่าจะมีการแกว่งตัวขึ้นได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยติดแนวต้านบริเวณใกล้ๆ 1,068 แล้วก็ 1,075 เหรียญ นะคะก็เลยน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบนี้ก่อนนะคะแนวรับ 1,060 1,050 นะคะแนวต้าน 1,068 แล้วก็ 1,075 ช่วงนี้ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านแล้วก็รอดูการเบรกออกจากกรอบนะคะแต่ถ้าร่วงลงมานะคะน่าจะเป็นจังหวะเข้าซื้อมากกว่าสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ